าดามแบมแบมสุดปังแก้บนถวายรถยนต์ป้ายแดงพร้อมทำบุญฉลองเจดีย์4วัน3คืนขอได้ไหว้รับสำหรับสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านซึ่งก่อนหน้านี้มาดามแบมแบมกัลยากรได้อธิษฐานขอพรเอาไว้ถ้าได้เงิน10ล้านภายใน1เดือนจะเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองเจดีย์พร้อมจัดขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่พระเจดีย์เจ้าสมปรารถนาณวัดเทพศรีดารามอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามมีมหรสพสมโภชน์4วัน3คืนพร้อมถวายรถยนต์จำนวน1คันและจัดโรงทานตลอดงานค่ะที่เกิดขึ้นก็คือเป็นงานสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์เจ้าสมปรารถนาค่ะซึ่งสืบเนื่องมาจากว่าวัดแห่งนี้นะคะคือวัดเทพศรีดารามตั้งแต่สร้างเจดีย์มาก็คือเสร็จมาหลายปีแล้วค่ะยังไม่ได้จัดสร้างงานสมโภชเลยทีนี้แบมด้วยความที่เป็นลูกศิษย์ที่อุปถัมภ์อยู่นะที่วัดแห่งนี้ค่ะก็เลยเล็งเห็นความสำคัญว่าอยากจะมาจัดงานสมโภชพระเจดีย์ให้แต่ก็เลยตั้งใจว่าได้ขอพรค่ะขอพรกับสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888ดูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านถ้าสำเร็จสมหวังก็คือได้ยอดตามเป้าที่ขอจะมาจัดงานสมโภชให้กับพระมหาธาตุเจดีย์เจ้าค่ะค่ะสำหรับยอดที่ขอไปก็ถือว่าเกินคาดเลยค่ะขอไว้ว่าถ้าได้ยอดจำนวน8หลักค่ะภายใน1เดือนก็จะมาเป็นเจ้าภาพจัดงานสมโภชพระมหาธาตุที่วัดเทพศรีดารามแห่งนี้ค่ะแล้วก็เป็นที่น่าอัศจรรย์มากเลยค่ะก็สำเร็จค่ะตามที่ขอสำเร็จแล้วก็เลยได้กราบเรียนท่านพระมหาประมุขกิตติเมธีค่ะว่าจะขอเป็นเจ้าภาพจัดงานสมโภชให้กับท่านกับวัดแห่งนี้ค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะก็สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์เจ้าสมปรารถนา4วัน3คืนค่ะภายในงานก็มีการมหรสพค่ะตลอด3คืนเลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ได้ถวายรถยนต์ป้ายแดงจำนวน1คันให้กับท่านพระมหาประมุขกิตติเมธีที่ท่านได้ดูแลที่วัดแห่งนี้อยู่แล้วก็เป็นสายบุญที่ได้ร่วมกันมาตั้งแต่ปี2565ค่ะเพื่อที่จะให้ท่านได้นำรถใช้คุณประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาค่ะเพราะว่าคือท่านไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีรถใช้ก็ไปที่ไหนมาไหนก็รถเสียบ้างอะไรบ้างก็เลยเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะจริงๆแบมก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะคะการใช้สีผึ้งก็คือสีผึ้งเนี่ยทุกคนจริงๆทุกคนรู้ว่ามันเป็นของโบราณมาตั้งแต่ครูบาอาจารย์หลายคือนานแล้วค่ะหลายปีแล้วทีนี้สีผึ้งมันเป็นของมงคลของดีเคล็ดลับก็คือแค่เราพูดดีทำดีแล้วก็คือเราได้สิ่งดีๆเราก็ต้องคิดดีพูดดีจากที่เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขอได้แล้วก็ทำบุญไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแบมก็อยากจะบอกเลยค่ะว่าสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านเนี่ยค่ะผ่านพิธีพุทธาภิเษกอย่างศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ด้วยพระเกจิทั้ง11รูปก็คือตรงตามตำราทุกกระบวนการเลยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเห็นจริงแล้วใครที่นำไปใช้อย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนดังคนธรรมดาทุกคนได้ไปก็คือเห็นผลกันหมดเลยค่ะโดยเฉพาะคือไม่โดยเฉพาะค่ะถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นได้ของดียังไงก็ดีแน่นอนค่ะเพราะว่าสิ่งนี้คือดีแท้แน่นอนค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเป็นสีพึ่งที่ได้หัวเชื้อจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธซึ่งตอนนี้คือแทบจะหาไม่ได้เลยค่ะแต่มีอยู่ในสีพึ่งรุ่นนี้นะคะแล้วก็รวมกับหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเจ้าคุณสุริยันโคสปัญโยค่ะแล้วก็รวมถึงหัวเชื้อของหลวงพ่อเจ้าคุณสุริยันด้วยค่ะใช่ค่ะจริงๆก็อยากจะบอกว่าเกือบ 100% เลยค่ะที่คนที่บูชาสีพึ่งมาแต่กล้าพูดได้เลยว่าอาจจะเกิน100ก็ได้ค่ะอาจจะเกิน100ที่ท่านบูชามาแล้วเงินที่ท่านบูชามาเนี่ยค่ะแล้วก็ทำบุญกับหลวงพ่อเจ้าคุณสุริยังโคสปัญโยรวมถึงวัดในอุปถัมภ์ของท่านคือจะทำเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะสร้างร่วมสร้างศาลาร่วมสร้างโบสถ์ร่วมสร้างศาสนาวัตถุทางพระพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับท่านที่สนใจบูชาสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านนะคะก็สามารถบูชาได้ทางก็คือพิมพ์ได้เลยค่ะทางเพจสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านค่ะหรือตามช่องทาง TikTok แล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าอย่าหลงรุ่นเพราะว่ารุ่นของสีพึ่งเมตตารุ่นนี้นะคะก็คือหน้าตลับแล้วก็หลังตลับอย่างเงี้ยค่ะมียันแล้วก็มีชื่อลงอักขระทุกตัวอักษรเลยค่ะว่าสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านนะคะถ้าต่างจากนี้ก็คือ
ถ้าต่างจากนี้แล้วมาบอกว่าอยู่ในพิธีเดียวกันกับอันนี้ก็คือมันไม่ใช่นะคะ